สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งนั่นเองครับผมเหตุที่มาทำเรื่องนี้ครับเป็นเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่ามีคนขอมานั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มแล้วจนเราฟังกันได้เลยเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่โลกนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าโลกนั้นเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อใดตั้งแต่ที่มีประตูนั้นเปิดขึ้นมาซึ่งประตูมิติเหล่านี้นั้นได้เปิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นนั้นก็ได้คืบคลานเข้ามาโลกมนุษย์นั้นจวนเจียนที่จะล่มสลายอยู่หลายครั้งและในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้เองก็ได้มีบุคคลกลุ่มคนหนึ่งนะครับปรากฏตัวขึ้นต่อสู้กับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายเหล่านี้ซึ่งการปรากฏตัวของพวกเขานั้นทำให้ดาวเคราะห์ที่ใกล้สูญพันธุ์นี้นั้นสามารถอยู่รอดได้และมนุษย์นะครับที่รอดชีวิตพวกเขานั้นครับก็หลงไหลในการสำรวจดันเจียนซึ่งเหล่าผู้คนนะครับที่หลงไหลในการสำรวจดันเจียนนี้จะถูกเรียกว่าฮันเตอร์โดยตัวเอกของเรานะครับจะมีชื่อว่าซุงจินวูอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยครับเขานั้นมีรูปร่างหน้าตาธรรมดาเขานั้นไม่มีทักษะใดๆเป็นพิเศษหลังจากที่เขาจบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายเขานั้นก็เลือกงานที่จะเป็นฮันเตอร์เป็นงานพาร์ทไทม์ซึ่งแตกต่างจากงานอื่นๆเพราะว่าเขานั้นไม่ได้เป็นฮันเตอร์เพราะว่าชอบแต่เขานั้นจะได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมฮันเตอร์นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลที่สูงริ้วของแม่ของเขาดันเจี้ยนระดับที่1เป็นดันเจี้ยนที่อ่อนแอที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่สามารถเคลียร์ดันเจี้ยนนี้ได้ตัวคนเดียวและบางคนนั้นก็ถึงขนาดไม่มีบาดแผลกลับมาเลยแต่สำหรับซุงจินวูแล้วนั้นเขานั้นได้มีบาดแผลกลับมาทุกครั้งในการเคลียร์ดันเจี้ยนเหล่านี้ดังนั้นเขาจึงได้รับฉายาจากเหล่าฮันเตอร์ด้วยกันว่าอาวุธที่อ่อนแอที่สุดของมนุษยชาติเรื่องราวมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ไซต์งานก่อสร้างนะครับในเมืองเอสประตูมิติจากอีกโลกหนึ่งนั้นเปิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้เหล่าฮันเตอร์นะครับได้รับการตอกรับซึ่งซุงจินวูพระเอกของเรานั้นก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นเขาแล้วก็ได้มาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าซุงจินวูนั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดนะครับเขานั้นจึงเป็นคนที่คนอื่นนั้นจดจำได้มากที่สุดและสำหรับตัวของซุงจินวูเองแล้วนั้นการเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมนี้ก็สามารถเฉลยความแข็งแกร่งของเขาได้ดีที่สุดเพราะว่าเขานั้นก็สามารถรับรางวัลได้อย่างเป็นทีมและมันยังเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการรับรางวัลจากดันเจียนอีกด้วยซึ่งคนที่เข้าร่วมภารกิจในการสำรวจดันเจียนครั้งนี้นั้นจะประกอบด้วยฮันเตอร์คาสบีอีจูฮีซึ่งจูฮีนั้นมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซุงจินวูและในหมู่ฝูงชนนี่เองครับผู้อาวุโสที่สุดที่อาสาในการนำคนสำรวจครั้งนี้จะมีชื่อว่ามิสเตอร์ซ่งซึ่งเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดดังนั้นทุกคนนั้นจึงจะเป็นที่ต้องเชื่อฟังเขาและแสดงความเห็นชอบที่จะให้เขานั้นได้กลายเป็นผู้นำและการสำรวจครั้งนี้เองครับมีฮันเตอร์ทั้งสิ้น17คนซึ่งดันเจี้ยนนี้ครับจัดอยู่ในดันเจี้ยนระดับดีและก่อนที่จะเข้าไปนะครับคุณลุงคนหนึ่งนะครับก็ได้บอกกับทางซุงจินวูไปว่าขอแค่ตามเขามาแล้วก็ซุงจินวูนั้นก็จะไม่เจ็บตัวหลังจากนั้นครับทุกคนนั้นก็ได้เข้าไปในดันเจี้ยนที่เป็นเหมือนม่านแสงทีละคนพอซุงจินวูเข้าไปนะครับเขาก็ตั้งใจว่าวันนี้เขาจะต้องทำงานให้ดีถ้าได้นั่นเองเหล่าประกายไฟต่างๆก็ระเบิดขึ้นในดันเจี้ยนเหล่าฮันเตอร์ต่างๆนั้นก็เริ่มใช้ทักษะอาวุธต่างๆไปทั่วทั้งดันเจี้ยนและไม่น่าแปลกใจเลยซุงจินวูนะครับได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์สำรวจดันเจี้ยนครั้งนี้แต่เขาครับก็ได้รับกำลังใจที่ดีจากอีจูฮีซึ่งเป็นเพื่อนระบายความทุกข์ซึ่งอีจูฮีนะครับก็ได้ถามกับซุงจินวูไปว่าเธอนั้นไม่เข้าใจเลยเห็นได้ชัดว่าซุงจินวูนั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากทำให้เขานั้นจึงเลือกที่จะมาเป็นฮันเตอร์ซุงจินวูนะครับจึงได้รู้สึกขมขื่นสักพักหนึ่งครับและเขานั้นก็ได้มองดูเหล่าฮันเตอร์คนอื่นครับจัดการสัตว์ประหลาดอย่างง่ายดายและเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเขาเองนะครับตอนนี้ร่างกายเขานั้นเต็มไปด้วยรอยแผลนะเขานั้นก็ตระหนักได้เลยว่าเขานั้นไม่เหมาะกับอาชีพนี้จริงแต่เขาไม่มีทางเลือกมีเพียงแต่อาชีพนี้เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตแม่ของเขาที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากจัดการสัตว์ประหลาดได้ครับสัตว์ประหลาดนั้นก็จะดรอปอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับและยังรวมไปถึงคริสตัลเรืองแสงนะครับซึ่งคริสตัลนี้เป็นคริสตัลเวทมนต์ระดับ4ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระดับ4นะครับแต่ราคามันก็สูงถึง 60,000 เลยทีเดียวซึ่งสำหรับซุนจินวูนะครับคิดว่าสัตว์ประหลาดระดับ4นั้นมันอยู่ห่างไกลเกินเอื้อมสำหรับเขาจริงๆเขานั้นมีแผลจำนวนมากในร่างกายเขานั้นก็ได้รับเพียงคริสตัลเวทมนต์ระดับต่ำสุดเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีคนนั้นตะโกนขึ้นมาบอกว่าทุกคนนั้นเห็นไหมได้มีทางเข้าอีกทางนึงอยู่ที่นี่ก็ปรากฏว่าทางเข้าอีกทางนึงนะครับได้ปรากฏต่อหน้าเหล่าฮันเตอร์ซึ่งมันเป็นดันเจี้ยนที่ซ้อนดันเจี้ยนอีกทีนึงหรือที่เราจะเรียกว่าดันเจี้ยนคู่นั่นเองครับผมแล้วก็ได้มีคุณลุงคนนึงนะครับรีบพุ่งเข้าไปยังดันเจี้ยนนั้นอย่างรวดเร็วก็ปรากฏว่าดันเจี้ยนนี่ครับไล่ก้นบึ้งนั่นเองซึ่งมิสเตอร์ซ่งนะครับผู้มีประสบการณ์ก็คิดว่าดันเจี้ยนนี่น่ะจะต้องมีบอสอาศัยอยู่ข้างในอย่างแน่นอนเดิมทีสถานการณ์นี้จะต้องรายงานต่อทางสมาคมบอสนั้นอาจจะถูกฮันเตอร์คนอื่นแย่งชิงไปก็เป็นได้แต่เมื่อพิจารณาว่าชีวิตของเขานั้นจะต้องตกอยู่ในอันตรายดังนั้นแล้วก็มิสเตอร์ซ่งนะครับในฐานะผู้นำของการสำรวจดันเจี้ยนในครั้งนี้เขาจึงให้เหล่าฮันเตอร์ทั้งหมดนะครับมาลงคะแนนเสียงกันผลการลงคะแนนเสียงครับออกมาทั้งสิ้น8-8นั่นเองซึ่งคนสุดท้ายที่ยังไม่ลงคะแนนเสียงครับคือซุงจินวูพระเอกของเรานั่นเองครับซึ่งซุงจินวูนะครับก็ได้ถือคริสตัลระดับต่ำในมือของเขาเขานะครับได้คิดว่าเพื่อเห็นแก่น้องสาวที่กำลังเรียนอยู่และแม่ของเขาที่กำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลดังนั้นเขาจึงมีมติเห็นชอบที่จะเข้าไปสำรวจดันเจี้ยนนี้อย่างเด็ดเดี่ยวทุกคนนะครับจึงได้เดินช้าๆเข้าไปยังทางเดินที่ไร้ก้นบึ้งนี้และในตอนท้ายของทางเดินนะครับมีประตูขนาดยักษ์อยู่2 บานประตูนี้ครับได้สูงต่างหากทำให้เหล่าฮันเตอร์นั้นรู้สึกสั่นสะท้านมิสเตอร์ซ่งนะครับจึงได้บอกไปว่า
การเปิดประตูใหญ่นี้นะหากใครที่คิดว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็เขานั้นก็จะอนุญาตให้กลับไปได้แต่เมื่อคุณส่งนั้นเป็นผู้นำที่เข้มแข็งเราทุกคนนั้นจะได้เดินตามคุณส่งไปที่ประตูโดยที่ไม่มีใครกลับไปเลยสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีคบเพลิงลุกไหม้มีทหารศักดิ์สิทธิ์ยืนถืออาวุธมีรูปปั้นเทพธิดาถือเครื่องดนตรีและสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือรูปปั้นหินของกษัตริย์ที่นั่งอยู่ตรงกลางและถัดจากรูปปั้นหินเหล่านี้นั้นจะมีแผ่นหินอธิบายกฎเกณฑ์ของดันเจียนนี้ซึ่งดันเจียนนี้จะถูกเรียกว่าวิหารคาตานอนกฎมีอยู่ว่าประการแรกจะเป็นที่ต้องนมัสการพระเจ้าประการที่2ต้องสรรเสริญพระเจ้าประการที่3ต้องไปสู่ความศรัทธาของคุณถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนแล้วก็คุณนั้นจะไม่สามารถหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ได้แบบมีชีวิตทันใดนั้นเองจินวูนะครับก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับวิหารแห่งนี้บริเวณโดยรอบนั้นเงียบสงบจนน่าประหลาดใจทันใดนั้นเองประตูด้านหลังของพวกเขานั้นก็ได้เปิดออกโดยที่ไม่มีอะไรโผล่มาหรือแม้กระทั่งลมพัดทำให้ทุกคนตกใจไปอย่างมากแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่ขี้โมโหเขานั้นได้กลด่าสาบแช่งและเบื่อหน่ายกับสถานที่อันมืดมนแห่งนี้ครับจึงได้ไปเปิดประตูบานใหญ่และเตรียมที่จะออกไปแต่ในเวลานั้นเองมือข้างหนึ่งครับของรูปปั้นก็ได้ฟาดไปที่เขาอย่างแรงทำให้คนที่ดูหมิ่นคนนี้นั้นได้ตายลงในทันทีทุกคนนั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากและรูปปั้นหินเหล่านี้ก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาพวกเขานั้นกังวลว่านี่เป็นเพียงดันเจี้ยนระดับดีเท่านั้นและความแข็งแกร่งของคนที่ฉุนเฉียวเมื่อกี้นี้ก็อย่างน้อยก็น่าจะอยู่ในระดับดีแต่เขานั้นถูกฆ่าตายภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอในเวลานั้นเองจินวูนะครับก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขานั้นได้หันกลับไปยังใบหน้าที่อยู่ด้านหลังของเขาซึ่งทันใดนั้นเองดวงตาของราชาหินก็เปล่งประกายขึ้นมาและมองดูเขาดวงตาของซองจิดูนั้นจึงเต็มด้วยความหวาดกลัวเขานั้นรู้สึกสับสนทันทีเขาตระหนักได้เลยว่าดวงตาที่แปลกประหลาดนี้นั้นกำลังจะนำพาหายนะอย่างร้ายแรงมาเขานั้นได้ตะโกนใส่ทุกคนและให้ทุกคนนั้นหมอบลงทันทีที่เขาพูดจบนะครับดวงตาของราชาหินก็ได้เปล่งประกายออกมากลายเป็นลำแสงนะครับกวาดไปทั่วซึ่งคนที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ก็จะละลายไปในทันทีโชคดีนะครับที่เสียงของซองจินวูนั้นทำให้คนส่วนใหญ่นั้นรอดชีวิตมาได้แม้ว่ามิสเตอร์ซ่งนะครับจะสามารถรอดชีวิตมาได้แต่เขานั้นก็เสียแขนไปข้างหนึ่งเขานั้นรู้สึกได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขานั้นรู้สึกหวาดกลัวเช่นนี้เขานั้นได้ทำการสำรวจหลายครั้งในดันเจี้ยนระดับ B ซึ่งที่นั่นเองมันไม่มีมอนสเตอร์ระดับที่สามารถฆ่าเขาได้เพียงการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่สถานที่แห่งนี้น่ากลัวกว่าดันเจี้ยนระดับ B มากเขาได้ประเมินรูปปั้นหินที่อยู่ตรงหน้าเขารูปปั้นหินราชานี้น่าจะอยู่ในระดับ A หรือบางทีก็อาจจะเป็นระดับ Sนะครับนั้นก็จำได้ว่ากฎของดันเจียนแห่งนี้นั้นข้อที่1จะเป็นที่ต้องนมัสการพระเจ้าไม่แน่ว่าบางทีรูปปั้นราชาหินตรงนี้นั้นอาจจะเป็นพระเจ้าก็เป็นได้รูปปั้นหินราชานี้ได้ทำการโจมตีทุกคนที่ทำการเคลื่อนไหวดังนั้นเหล่าฮันเตอร์นะครับจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างซุ่ม4ซุ่ม5ได้แต่ว่าก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับเขานั้นไม่กลัวความตายเขานั้นได้บอกว่าในฐานะฮันเตอร์แล้วเขามั่นใจในความเร็วของเขาเป็นอย่างมากเขานะครับได้สูดหายใจเข้าลึกๆและเส้นเลือดนะครับก็ได้ปูดขึ้นในกล้ามเนื้อขาของเขาเขานั้นรีบวิ่งไปที่ประตูยักษ์อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าในขณะที่ใกล้จะถึงประตูนี้เองครับก็ปรากฏว่าดวงตาของราชาหินนะครับก็ได้เปล่งแสงออกมาและข้าชายคู่นี้นั้นหายไปต่อหน้าทุกคนทำให้ทุกคนนั้นได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากตอนนี้หัวใจของทุกคนนั้นได้แตกสลายไปแล้วสัตว์ประหลาดเหล่านี้นั้นมีพลังมากจนสามารถกวาดล้างเหล่าฮันเตอร์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายหากต้องการแต่สิ่งนี้นั้นทำให้ซองจินวูแปลกใจเพราะว่ารูปปั้นหินเหล่านี้นั้นสามารถฆ่าพวกเขาได้แต่ว่าพวกเขานั้นไม่ทำและเมื่อมีใครเข้าใกล้ประตูรูปปั้นหินเหล่านี้นั้นก็จะทำการโจมตีการโจมตีของพวกเขานั้นดูเหมือนจะเป็นไปตามกฎซึ่งจินวูนะครับก็ได้นึกถึงกฎข้อแรกจะไปที่จะต้องนมัสการพระเจ้าของวิหารคาตานอนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้นะครับซองจินวูนั้นจึงค่อยลุกขึ้นยืนคุณลุงคนหนึ่งนั้นจะได้คิดว่าเขานั้นบ้าไปแล้วแต่ด้วยสายตาที่มุ่งมั่นของเขาดูไม่เหมือนกับว่าเขานั้นเต็มใจที่จะตายการเคลื่อนไหวของซองจินวูนั้นดึงดูดความสนใจของรูปปั้นอย่างรวดเร็วดวงตาของรูปปั้นนั้นเตรียมที่จะยิงลำแสงแต่ซองจินวูนั้นก็ได้คู่เข่าอย่างรวดเร็วและแสงนั้นก็ค่อยจางหายไปซองจินวูนั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเขานั้นได้ตะโกนบอกทุกคนเกี่ยวกับกฎข้อที่1ไปว่าให้ทุกคนนั้นโค้งคำนับต่อรูปปั้นซึ่งทุกคนนั้นก็คิดว่าเขานั้นบ้าไปแล้วขอให้พวกเขานั้นโค้งคำนับบูชาเทพเจ้าที่สังหารเหล่าผู้คนของเขาอย่างนั้นเหรอแต่เมื่อพวกเขามองดวงตาที่หนักแน่นของซองจินวูดูเหมือนกับว่าจินวูนั้นจะรู้อะไรบางอย่างและไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วเพื่อช่วยเหลือชีวิตทุกคนพวกเขานั้นจึงยอมพวกเขาให้แก่พระเจ้าองค์นี้อย่างไม่เต็มใจซึ่งตอนนี้ทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงันหลังจากนั้นผ่านไปคู่หนึ่งรูปปั้นหินนี้ก็ได้ส่งรอยยิ้มแปลกๆซึ่งสีหน้านี้นั้นก็ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกกลัวแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของเขานั้นจะหยุดลงซึ่งทุกคนนั้นก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทุกคนนั้นจึงได้ทำการลุกขึ้นยืนและเห็นว่าตอนนี้พวกเขานั้นยังไม่ตายแต่ในวินาทีต่อมาก็ได้มีเสียงก้องดังขึ้นและไม่สามารถหยุดยั้งได้รูปปั้นหินนี้ค่อยๆยืนขึ้นเท้าของเขานั้นได้เหยียบลงบนพื้นปรากฏว่าพื้นนั้นได้พังทลายรูปปั้นหินนี้ได้ยืนขึ้นต่อหน้าทุกคนราวกับภูเขาที่สูงลิ่วในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองจินวูนั้นจึงได้นึกถึงกฎข้อที่2นั่นก็คือ
จงสรรเสริญพระเจ้าและในขณะนั้นเองครับก็ได้มีผู้ศรัทธาคนในพระเจ้าซึ่งเป็นคริสเตียนคนหนึ่งนะครับก้าวออกมาข้างหน้าซึ่งเขานั้นได้กล่าววาจาสรรเสริญพระเจ้าออกมาพร้อมกับหยิบไม้กางเขนนะครับที่หน้าอกสรรเสริญอีกด้วยแต่เขานั้นก็ไม่รู้ว่าการที่เขาสรรเสริญนี้นั้นเป็นการสรรเสริญคนอื่นทำให้เขานั้นได้ถูกเหยียบย่ำไปในพริบตาทุกคนนั้นได้ตื่นตระหนกครับจึงวิ่งหนีไปยังทุกทิศทุกทางและเทพเจ้าองค์นี้นะก็ทำการเหยียบย่ำอย่างไร้ปราณีได้มีคนชุดเขียวคนหนึ่งครับวิ่งไปที่ตรงมุมขอบนะครับซึ่งเขานั้นคิดว่าที่นี่นั้นจะปลอดภัยแต่แท้จริงแล้วทหารหินนะครับที่อยู่ข้างหลังเขาก็ได้ยกดาบฟันเข้าไปที่เขาในทันทีสนามรบตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเหล่าราชาที่ทำการเหยียบย่ำพร้อมกับทหารถือดาบของเขานั้นก็ได้ทำการโจมตีเหล่าผู้คนคนแล้วคนเล่าและในขณะนั้นเองครับจินบูนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่ามีเพียงรูปปั้นที่ถือเครื่องดนตรีเท่านั้นที่ไม่ทำการโจมตีเขานั้นจึงบอกให้ทุกคนนั้นรีบไปยังรูปปั้นที่ถือเครื่องดนตรีในทันทีซึ่งมิสเตอร์โซ่นะครับก็ได้เข้าใกล้รูปปั้นที่ถือทำเป็ดนั่นเองซึ่งรูปปั้นนี้นะครับพยายามที่เขานั้นเข้าไปใกล้ก็ได้เปิดใช้งานในทันทีรูปปั้นนี้ได้เป่าแต่ออกมาดังขึ้นเรื่อยๆและพวกเขานั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่ารูปปั้นหินที่ถือเครื่องดนตรีนะครับการที่ไปอยู่ใกล้รูปปั้นนี้พวกเขานั้นจะปลอดภัยแต่ดวงตาของคนที่เข้าใกล้นะครับดวงตานั้นก็เต็มไปด้วยความกลัวและในทีต่อมาเขานั้นก็ได้สุดลงและก็ได้ร้องไห้ออกมาทางซองจินวูและอีจูฮีนะครับพวกเขานั้นได้มองหารูปปั้นหินอย่างสิ้นหวังเพื่อนพวกเขานะครับก็มาถึงรูปปั้นที่ถือกลองนั่นเองแต่รูปปั้นหินนี้มันนั้นไม่มีการตอบสนองเลยนะซึ่งจินวูครับก็ได้นึกขึ้นได้ว่ารูปปั้นหินนี้นั้นจะสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ก็ต่อเมื่อมีคนหนึ่งคนยืนอยู่ตรงรูปปั้นนี้เท่านั้นจินวูนะครับจึงได้ทิ้งจูฮีเอาไว้ที่รูปปั้นถือกองนี้อย่างไม่ลังเลและเขานั้นก็ได้วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วไปหารูปปั้นหินถือเครื่องดนตรีถัดไปและประจวบเหมาะกับทางราชาหินนะครับก็ได้สังเกตเห็นซองจินวูพอดีและในเวลานี้เองครับเท้ายักษ์ของราชาหินนั้นก็เตรียมที่จะเหยียบย่ำซองจินวูแต่จินวูนะครับก็สามารถหลบเลี่ยงได้อย่างรวดเร็วเขานะครับได้มาถึงรูปปั้นหินนะครับที่ได้ถือโล่นั่นเองซึ่งตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นเครื่องดนตรีนะครับไอ้โล่นี้แต่ก็ปรากฏว่าทหารที่ถือโล่นะครับก็ได้ยกโล่ครับตีนที่โจมตีใส่ซองจินบูอย่างไม่ลังเลแต่ซองจินบูนะครับก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเอาชีวิตรอดเขานั้นไม่ยอมแพ้พยายามดิ้นรนไปข้างหน้าซึ่งในสถานการณ์ที่เขามักจะพบเจอกับความตายเขานั้นก็สามารถยึดเหนี่ยวเส้นได้ที่ช่วยชีวิตเขาได้อย่างเสมอและในครั้งนี้ก็เช่นกันเขานะครับได้ไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นหินนะครับที่กำลังกล่าวเพลงสรรเสริญและก็ปรากฏว่าการเคลื่อนไหวของรูปปั้นหินทั้งหมดนะครับก็ได้หยุดลงจูฮีนะครับจึงได้เร่งรีบนะครับมาหาจินวูอย่างรวดเร็วแต่เธอนะครับก็ได้ปิดปากได้ร้องไห้ออกมาแม้ว่าซองจินวูนะครับจะรอดมาได้แต่เขานั้นก็ได้สูญเสียขาของเขาไปแต่พระเจ้าหินองค์นี้นะครับก็ได้ยื่นกรงเล็บออกมาแล้วก็ค่อยๆยกแท่นบูชาขึ้นจากพื้นซึ่งรูปร่างนี้ครับมันก็ดูเหมือนแท่นบูชามากๆมันได้สะท้อนถึงกฎข้อที่3ของวิหารพิสูจน์ความศรัทธาของคุณและนี่ก็อาจจะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเองครับมิสเตอร์หวานนะครับก็ได้หยิบดาบนะครับแล้วก็ชี้ไปที่มิสเตอร์ซ่งและบอกไปว่าการนำของมิสเตอร์ซ่งซึ่งนำพวกเขาเข้ามายังวิหารแห่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตและเขานั้นจะเป็นที่ต้องเสียสละเพื่อเป็นการไถ่โทษซึ่งมิสเตอร์ซ่งเองก็ไม่ปฏิเสธนะครับเขานั้นก็ได้เดินอย่างช้าๆไปยังแท่นบูชาทันทีที่เขากล้าเข้าไปยังแท่นบูชานะครับก็ปรากฏว่าได้มีเปลวไฟนะครับปรากฏขึ้นข้างหลังเขาแต่ว่ามิสเตอร์ซ่งนั้นไม่ได้รับอันตรายเขานั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซองจินวูนะครับจึงได้ขอให้คนอีก2คนครับช่วยยกเขาขึ้นเขานั้นจะไปที่แท่นบูชาเพื่อที่จะตรวจสอบเมื่อทั้ง3คนครับก้าวเข้าไปยังแท่นบูชาก็ปรากฏว่าได้มีเปลวไฟอีก3ดวงนะครับปรากฏขึ้นและตอนนี้ครับทุกคนนั้นก็ได้มายืนอยู่ต่อหน้าแท่นบูชาแล้วก็ปรากฏว่าได้มีเปลวไฟนะครับขนาดเล็กปรากฏขึ้นตามจำนวนคนเลยตอนนี้แท่นบูชานั้นลายล้อมด้วยเปลวไฟที่โหมกระหน่ำและทันใดนั้นเองครับเปลวไฟสีน้ำเงินก็ได้ปรากฏขึ้นตามร่องขอบนะครับแล้วก็ปรากฏว่าประตูยักษ์ด้านหลังเปลวไฟสีน้ำเงินนี้ก็ได้เปิดขึ้นและเปลวไฟสีเงินนี้ก็ได้ค่อยๆจางหายไปแล้วทหารยักษ์นะครับก็ได้ถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไหวเข้าใกล้แท่นบูชาซึ่งสิ่งที่เหล่ารูปปั้นหินยักษ์เหล่านี้นะครับทำก็คือเพียงแค่จ้องมองเหล่าฮันเตอร์ที่เหลืออยู่เท่านั้นโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นและฮันเตอร์เองนะครับก็ได้มองพวกเขาโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆด้วยเช่นเดียวกันการกระทำนี้ครับมันก็เปรียบเสมือนกับเกมจ้องตากันไม่มีผิดเลยนะซึ่งในขณะนั้นเองครับก็ได้มีผู้หญิงคนนึงนะครับที่มีจิตใจเปราะบางเธอนั้นได้ตะโกนออกมาและรีบวิ่งออกจากแท่นบูชาทันทีที่เธอนะครับวิ่งออกจากแท่นบูชาก็ปรากฏว่าเปลวไฟ1ดวงนั้นก็ได้ดับลงซึ่งนั่นก็น่าแปลกใจมากครับเพราะว่าเธอนั้นวิ่งออกจากแท่นบูชาวิ่งออกไปยังทางประตูได้อย่างปลอดภัยเลยซึ่งตอนนี้เองครับก็ทำให้ซงจินวูนั้นตกอยู่ในความคิดอันลึกซึ้งเขานั้นได้สงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เปลวไฟบนแท่นบูชานั้นค่อยๆดับแล้วดับเล่าเนื่องจากว่าคนค่อยๆออกไปและทุกครั้งที่เปลวไฟดับนั้นประตูนั้นก็ค่อยจะปิดลงนี่เปรียบเสมือนกับกฎข้อที่3นั่นก็คือพิสูจน์ความศรัทธาหากคุณนั้นยังมีความศรัทธาอยู่คุณนั้นจะต้องไม่เผชิญหน้ากับการล่อลวงอันหอมหวานดังนั้นการที่ประตูเปิดออกนั้นจะเป็นกับดักแม้ว่าประตูนั้นอาจจะเป็นกับดักก็ตามแต่ทุกคนนั้นก็ยังหวังต่อมันแล้วก็หลบหนีออกจากประตูนั้นไปและตอนนั้นเองครับชายอ้วนคนหนึ่งนั้นก็ได้กล่าวขอโทษซองจินวูนะครับแล้วก็ได้ทิ้งซองจินวูแล้วหนีไปตอนนี้จำนวนคนนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆและตอนนั้นเองครับลาวังนะครับก็ได้กล่าวชื่นชมซองจินวูและบอกไปว่า
เขานั้นประทับใจซองจินวูเป็นอย่างมากกับความคิดของซองจินวูในการไขปริศนาก่อนหน้านี้นะครับนั้นก็เข้าใจได้เลยว่าหลังจากเวลาผ่านไปประตูนั้นก็จะปิดลงเขานั้นเป็นคนธรรมดามีครอบครัวเขานั้นยังไม่อยากตายเขานั้นได้กล่าวขอโทษซองจินวูและเขานั้นก็ได้วิ่งหนีออกจากแท่นบูชาไปโดยที่ไม่สนใจเลยว่าซองจินวูนั้นเสียใจมากแค่ไหนแท่นบูชาตอนนี้นะครับได้ไฟดับอีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่าทหารยักษ์นะครับที่เฝ้าอยู่หน้าประตูนั้นก็ค่อยเดินมาอย่างแท่นบูชาจากการไปของมิสเตอร์หวังนะครับทำให้ตอนนี้แท่นบูชานั้นมีจำนวนคนทั้งสิ้น3คนได้แก่ซองจินวูมิสเตอร์ซ่งและก็อีจูฮีนั่นเองครับผมซึ่งเขานั้นก็เข้าใจได้เลยว่าตราบใดที่ยังมีคนคนนึงอยู่ที่นี่นั้นประตูนั้นก็จะไม่ปิดลงตอนนี้ซองจินวูนะครับได้สูญเสียขาของเขาไปเขานั้นไม่สามารถขยับได้ซึ่งมิสเตอร์ซ่งนะครับตอนแรกเขานั้นก็กะจะอยู่ที่นี่คนเดียวโดยที่จะให้จูฮีนั้นพาซองจินวูออกไปซึ่งตอนนี้ครับจูฮีนั้นก็ได้ใช้มานานทั้งหมดของเธอในการรักษาขานะครับของทางซองจินวูซึ่งก็ปรากฏว่าขาของจูฮีนะครับก็เดินกระเพกด้วยเช่นเดียวกันซองจินวูนะครับจึงได้ขอให้มิสเตอร์ซ่งนั้นพาจูฮีออกไปเสียแม้ว่านี่จะเป็นการโหดร้ายต่อความตั้งใจของเขาก็ตามแต่ตอนนี้นั้นมิสเตอร์ซ่งนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถขยับได้และเขานั้นก็สามารถพาจูฮีนั้นออกไปได้ซองจินวูนะครับจะได้หยิบอัญมณีระดับหนึ่งของเขานะครับที่เขานั้นได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้ได้มันมามอบให้แก่จูฮีซองจินวูนะครับก็ได้บอกจูฮีไปว่าครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าจะเลี้ยงอาหารจูฮีแต่ตอนนี้เอาอัญมณีนี้ออกไปก่อนและถ้าเกิดว่าเขาออกไปได้แล้วก็เขานั้นจะไปรับเงินส่วนที่เหลือในขณะที่จูฮีกำลังจะพูดอะไรนี่เองครับผมมิสเตอร์โซนะครับก็ได้ตบไปที่ด้านหลังของจูฮีแล้วก็ได้อุ้มเธอนั้นออกไปเขานะครับอุ้มร่างของเธอเต็มไปด้วยความหนักแน่นและออกจากแท่นบูชาอย่างเด็ดเดี่ยวซองจินวูนะครับเฝ้ามองการจากไปของพวกเขาทั้งสองหลังจากที่พวกเขาออกไปนะครับก็ปรากฏว่าประตูวิหารนั้นก็ได้ปิดลงหัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความโล่งใจเขาอยู่คนเดียวบนแท่นบูชาตอนนี้นั้นทหารยักษ์นั้นค่อยๆเข้าใกล้แท่นบูชาพร้อมกับอาวุธจินวูนะครับคิดว่าแท้จริงแล้วเขานั้นก็คือซองจินวูเขานั้นจะไม่ยอมตายแบบนี้อย่างเด็ดขาดถ้าเกิดเขาจะตายแล้วก็ขอจงตายอย่างแข็งแกร่งเขานะครับได้หยิบดาบขึ้นมาและจี้เข้าไปยังทหารที่พุ่งเข้ามาพร้อมที่จะตายแล้วซึ่งก็ได้มีทหารยักษ์คนหนึ่งนะครับเหวี่ยงหอกของเขาแทงเข้าไปที่ร่างของซองจินวูซองจินวูได้แสดงความเจ็บปวดอันทรงพลังออกมาทำให้เขานั้นกระอักเลือดออกมาเลยและก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงนะครับทหารหอกนี้นะครับก็ได้หยิบหอกของเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เหวี่ยงล่าของซองจินวูนั้นไปกระแทกเข้ากับแท่นบูชาอย่างจังซองจินวูที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้เขานั้นไม่สามารถขยับตัวได้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาความผิดหวังเขานั้นยังไม่อยากตายในตอนนี้เขาจะตายได้อย่างไรเขานั้นไม่ใช่ผู้มาโปรดคนอื่นนั้นคิดว่าตัวเองมีครอบครัวแต่เขานั้นก็มีเช่นเดียวกันเขานั้นแบกภาระมากมายจนเกิดไปเขานั้นไม่อยากจากโลกนี้ไปด้วยความเสียใจถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วก็เขานั้นจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งและขณะที่ดาบนะครับของทางทหารยักษ์นะครับเตรียมที่จะฟาดใส่ซองจินวูก็ได้มีหน้าต่างสกิลนะครับปรากฏขึ้นมาหน้าต่างสกิลนั้นเป็นประมาณว่าภารกิจลับนั้นสำเร็จลุล่วงความกล้าหาญของผู้ที่อ่อนแอและความภักดีที่คุ้มเคือตอนนี้นะครับซองจินวูพบว่าเหมือนกับว่าเวลานั้นจะหยุดลงดาบของทหารรอบตัวของเขานั้นดูเหมือนจะแข็งทื่อเขานั้นก็เลยเริ่มงงว่ามันแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้มีเสียงดังนะครับดังขึ้นมาในหูของเขาตอนนี้คุณได้รับสถานะผู้เล่นแล้วคุณต้องการจะยอมรับหรือไม่ซึ่งเขาก็งงครับว่าไอ้นี่มันหมายถึงอะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงนะครับก็ยังบอกอีกว่าหากคุณปฏิเสธแล้วก็หัวใจของคุณนั้นก็จะหยุดเต้นใน 0.02 วินาทีคุณนั้นจะยอมรับหรือไม่ซองจินวูไม่มีทางเลือกนะครับเขานั้นได้ใช้ลมหายใจเครื่องสุดท้ายนะครับในการกดตกลงยอมรับแล้วก็ได้มีเสียงดังขึ้นยินดีด้วยตอนนี้สถานะของคุณได้กลายเป็นผู้เล่นแล้วทันใดนั้นนะครับร่างของซองจินบูนั้นก็ได้เปล่งประกายแวววาวและร่างของเขาก็ได้หายไปภายใต้การจับจ้องมองของราชาผู้ชั่วร้ายและเหล่าองครักษ์ของเขา